ในส่วนของอาทิตย์หน้าในการประชุมครั้งแรกเนี่ยหลักใหญ่ๆก็คือเราจะวางกรอบในการทำงานนะครับว่าในส่วนของคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยเราจะวางกรอบในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่นะครับตามข้อบังคับอย่างไรบ้างอย่างน้อยที่สุดนะครับในเรื่องของผมเองในฐานะที่เคยเป็นกรรมการชุดที่แล้วนะครับกรรมการกฎหมายชุดที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งดีๆที่เราทำมาแล้วเราก็พยายามจะยืนยันให้ทำต่อไปนะครับส่วนอันไหนที่ว่าต้องมีการแก้ไขในบทบาทของกรรมการกฎหมายก็คงจะต้องหารือในที่ประชุมนะครับตอนนี้กฎหมายที่สำคัญก็คือที่สังคมพูดถึงมากก็คือเรื่องพรบปืนเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะมีการนำมาทบทวนหรือว่านำมาหารือในกรรมการไหมครับคือในส่วนกรรมการกฎหมายเนี่ยเราจะมีการตั้งอนุนะครับอีก2อนุนะครับก็คืออนุเกี่ยวกับกฎหมายยุติธรรมและก็อนุเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับคงเป็นเรื่องของที่ประชุมของอนุของกรรมการชุดใหญ่นะครับว่าคือโดยบทบาทหน้าที่ของกรรมการกฎหมายเนี่ยหลักใหญ่เลยก็คือประเด็นที่มีปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการกฎหมายที่ต้องมีการศึกษาข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปครับหมายถึงว่าเรื่องนี้ก็จะถูกนำมาก็ต้องหารือในที่ประชุมครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติกรรมาธิการกฎหมายประเด็นอะไรที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนกรรมาธิการสมควรที่จะมาหยิบยกในการที่จะเรียกหน่วยงานหรือศึกษาข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอสู่ฝ่ายบริหารต่อไปครับส่วนตัวท่านประธานมองว่าควรจะต้องหยิบยกขึ้นมาหารือด้วยไหมครับในส่วนตัวตอนนี้ด้วยความเห็นส่วนตัวผมว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะต้องมีการทบทวนนะครับส่วนจะทบทวนยังไงวิธีการยังไงผมก็ต้องเคารพในที่ประชุมของกรรมาธิการท่านอื่นด้วยครับ